สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ณพลคนแรกเลยสวัสดีน้องบาสวัสดีทุกคนพูดคุยทักทายเฉยๆ MUT 2020ดราม่าการประโคมข่าวชนแกรนกับยูนิเวอร์สกระเทยจะดูอะไรดีอ่ะเลือกไม่ถูกค่ะแม่ขออย่างเดียวอย่าจัดให้ชนกันสวัสดีทักทายสวัสดีแฟนๆ Pageant Insiders ทุกคนวันนี้เดี๋ยวก่อนหลังจากจบแอตแลนต้าไปเนี่ยใครที่ไม่เคยมาดูฉันเลยไม่เคยมาดูอาร์ตี้เลยพอฟ้าใสมงปุ๊บไม่ใช่พอฟ้าใสประกวดจบปุ๊บตุนสีได้มงแล้วเลิกจบไม่เคยมาดูเลยแล้วเพิ่งจะมาดูตอนเนี้ยไหนขอเสียงหน่อยปัง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 เล่นเปิดเพลงเป็นดีเจสมัยโบราณเลยค่ะสมัยนี้ก็ยังเปิดอยู่อย่ามาเมอะไรก็โบราณคำก็โบราณสมัยก็โบราณคนฟังก็โบราณมาแค่นี้พอพูดคุยเมาส์มอยกันหน่อยเร็วๆโทรเราไม่ได้เมาส์กันนานแล้วไม่ได้เมาส์กันนานแล้วมาเวทีแรกก่อนมิสแกรนเอาเราเป็นนางงามเอ้ยไม่ใช่เราเป็นนางงามเราเป็นแฟนนางงามเราก็ต้องดูทุกเวทีป่ะ นิดนึงเราก็ต้องดูทุกเวทีถูกป่ะขำเก่งมิสแกรนเดี๋ยวก่อนใครโพสต์เลยเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับมิสแกรนจัดที่ช่องวันปีนี้จะมีการถ่ายทอดสดทางช่องวันเดี๋ยวก่อนทำไมช่องวัน31อ่ะงงเธออย่าว่าฉันชัดตุนมีคนบอกว่าฉันทำไมทรงผมเป็นตุ่นสีผมสั้นมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่อาร์ตี้พูดถึงตุ่นสีหน่อยค่ะไม่กัดต้องกับกูร้ายมานี่นะไม่มีเทปไหนที่ฉันไม่เคยพูดถึงมิสยูนิเวอร์สที่เราชื่นชอบที่สุดสุดสุดนี่ตุ่นสีถึงแม้ว่าฉันจะพูดเรื่องอื่นก็โยงมาหาตุ่นสีหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะรักไงใจรักมีความฝังใจใจมันรักนึกออกปะเป็นนางงามที่ฉันรักที่สุดเลยสุสุมินิตุนสีไม่มีเทียบไหนที่กูไม่พูดถึงตุนสีต้องมีหมดดูก่อนนะฮะรอบตัดสินเห็นไหมเขาประกาศแล้วมิสอันนี้เวทีมิสแกรนก่อนมิสแกรนไทยแลนด์2020เอาแล้วก็ดูมิสแกรนเพราะฉันชอบดูชุดประจำชาติฉันชอบดูชุดราตรีเอ้าถูกว่าไปแม่พูดถึงเรื่องชุดราตรีนี่นะไม่พูดไม่ได้ไปดูได้เลยต้องให้เขาเธอให้ใช่ป่ะเห็นไหมให้เขาพิชยาบอกว่าอยากเห็นฟ้าใสอำลามงแล้วค่ะต้องได้ลาสิไม่ลาไม่ได้เดี๋ยวก่อนมาชุดราตรีก่อนฉันชอบชุดราตรีแกรนมาก10ชุดนี่นะส่งออกได้เลยว่าไหมพี่อาร์ตี้คือพี่สาวของตุนสีถ้าฉันประกวดคู่กันอะความสวยชนะตุนสีแต่ว่าโต้คารมอะมันเอาไปแต่ว่าฉันเชื่อว่าความสวยชนะตุ่นสีเธอว่าป่ะฉันจะจิกปรือตาเป็นเปียอลอนโซก็ได้ฉันจะจิกข้างก็ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์อะอาร์ตี้ชนะตุ่นสีเดี๋ยวก่อนเอาลูกชุดราตรีก่อนท่านชอบไหน300คนที่ชมอาร์ตี้ตอนเนี้ยเธอได้ใครได้ดูมิสแกรนกด1ให้หน่อยอยากรู้ว่าดูมิสแกรนไหมฉันชอบดูเสื้อบางคนบอกว่าจะเอาคอกลมหรือว่าจะเอาฮูดฉันว่าเอาคอกลมดีกว่าเพราะว่าเมืองไทยมันร้อนใส่คอใส่ฮูดไม่ได้หรอกเสื้อเดี๋ยวเขาเอาไปให้ค่ะเบลล่าที่งานโมวาจัดเมื่อไหร่คะฉันไม่รู้โถฉันไม่ใช่ของโมวาฉันไม่ได้รวยขนาดนั้นเห็นไหมดูมิสแกรนเห็นไหมมิสแกรนโถว่าบาปชุดราตรีมิสแกรนคุณเลิศเธอชอบไหมคะใช่ไหมฉันยังชอบเลย10ชุดน่ะส่งเอาชุดไหนส่งไปจักรวาลก็ได้เห็นไหมเป็น
เขาเรียกอะไรเป็นยังดีไซเนอร์เป็นดีเอาบางคนโนเนมเห็นมาต้องเห็นมาพี่นวัดเขาเปิดโอกาสให้หลายๆคนออกแบบชุดราตรีพอแล้วค่ะชุดราตรีเอาพอประมาณนะคะไม่เยอะถ้าเยอะไปมันจะดูไม่งามอ่ะ4สถานที่จัดรอบตัดสินคือฮอลล์100ไบเทคบางนาที่เดิมอยากให้เรตติ้งช่องวันช่อง31สูงที่สุดในช่วงเวลานั้นก็น่าจะจริงสาวสาว77จังหวัดจะมีโอกาสในการทำงานการทำงานในวงการบันเทิงบางคนบอกว่าช่องวันอ่ะเน้นวายใช่ไหมเน้นคนชมเป็นแบบวายเป็นอีกทางหนึ่งชอบไม่หรอกผู้หญิงก็ต้องเล่นป่ะละครไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ชายอย่างเดียวเธออย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเอาแกรนก่อนแล้วเดี๋ยวต่อมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอู้ถูกดราม่าแม่ปุ้ยกำลังจะแม่ปุ้ยหน่อยเหมือนกันวงการเมืองสุดฤทธิ์ทางช่องวันจะจัดส่งนักแสดงกับผู้กำกับมาคัดเลือกตำแหน่งนี้ด้วยตัวเองโดยใช้เวลาคัดเลือกเพียง1วันเต็มๆ My God ครูต้องแบบมองเป๊ะแล้วมองขาดเลยสาวงามต้องเตรียมรูปร่างหน้าตาและสมองมาให้ดีจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่มิสแกนวัดที่สมองในรอบไฟนอลจริงหรือไม่ก็ไม่รู้โลโก้ช่องวัน31จะไปอยู่ทุกจังหวัดทั้ง17จังหวัดใช่แต่บางจังหวัดเขาก็ได้ตัวแทนแล้วนี่ว่าบาเพื่อนฉันโอ้เสียงอะไรอ่ะตายห่าแล้วตีหนึ่งยังมีคนขับมอเตอร์ไซค์อยู่อุ้ยโทรเขาจะมาทำอะไรฉันน่ะเสียงมอเตอร์ไซค์น่ากลัวมากเลยเพื่อนฉันก็เป็นเอ็นดีของเพชรบุรีอยู่หนุ่มทุ่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยล่องเพชรบุรีน้องสมินก็เคยไปประกวดน้องสมินอ่ะมิสแกรนด์เพชรบุรีอ่ะเป็นเพื่อนกันเพราะน้องเขาก็เคยทำงานอยู่ที่เพื่อนของเพื่อนก็เคยทำงานอยู่กับอาร์ตี้เป็นน้องๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่องวันประมาณนั้นแหละน้องๆทุกคนยังอยู่ช่องเดิม4-5คนถ้ามีโอกาสย้ายช่องฉันอ่านแล้วงงใครเขียนมาให้กันไม่รู้เนี่ยขอบคุณช่องโอ้ขอบคุณช่อง7ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ช่องแต่อยู่โอ้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรอันนี้ข้ามค่ะอันนี้ข้ามค่ะงบประมาณ My God เขาบอกว่าการจัดประกวดนางงามนี้นะใช้งบประมาณ35ล้านบาท35ล้านประมาณ10ล้านก็พอๆกับการจัดประกวด Miss USA Miss USA ก็ประมาณอย่างนี้ล้าน2ล้านใช้เงินเยอะนะนี่เขาเขียนบอกว่าการจัดประกวด Miss Grand International เอ้ย Miss Grand Thailand ใช้35ล้านบาท My God ตายแล้วแพงมากเลยอ่ะเวทีระดับจังหวัดตอนนี้ได้มาแค่5จังหวัดเหลือ72จังหวัดเริ่มสัปดาห์หน้ายังมีเวลาใช่ไหมนี่เขาก็19กันยานี่ก็ประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของมิสแกรนด์เรื่องอุ๊ยอุ๊ยนี่น่าอ่านเรื่องการถ่ายภาพร่วมกับ TPN หรือกองประกวด Miss Universe Thailand อาจเป็นที่ปรึกษากันแลกเปลี่ยนกันเป็นกรรมการเพื่อช่วยกันพัฒนาวงการนางงามถูกต้องจริงๆแล้วฉันชอบเธอฉันก็เคยไปดูมิสแกรนด์ใช่ไหมเราอยู่ในยุค2020เราจะมาตีกันทำไมเพราะว่าใช่ไหมเพราะสุดท้ายแล้วก็สายสะพายไทยแลนด์ใครที่ ไม่เอาไม่ดีหรอกอย่ารู้เลยก็ได้เห็นก็ได้เห็นก็ได้พูดเลยเดินทุกต่อก็ไม่ได้เดินก็ดูไปเขาดูก็ต้องดูปรึกษากันเรื่องโปรดักชันยินดีถ่ายทอดความรู้และบอกเคล็ดลับต่างๆไม่มีการรวมเวทีแต่เราก็ไปมาหาสู่กันเหมือนพันธมิตรกันถูกต้องรวมถึงเวที Miss Thailand World เพราะเคยอยู่กับช่องนั้นมาแล้วเคยเกินกับเจ้านายเก่าถ้ายิ่งเงาเงาก็มารวมตัวกันได้พี่นวัดเคยทำ Miss Thailand World ปีของจำชื่อไม่ได้ขอโทษอุ๊ยเขาจำชื่อไม่ได้อีกแล้วน้องอะไรที่แบบว่าใส่ชุดสีออกแบบเป็นสีเขียวเปลือกมะนาวอะจำไม่ได้อะนั่นแหละแกพี่นวัดแกทำเวทีแกทำนางงามมาเยอะแกรู้อ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าป้าแดงคุณแดงสุรางเป็นปีแล้วก็มาพี่ปุ้ยแล้วก็มาพี่นวัดใช่ไหมอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าป้าแดงนี้แน่นอนอยู่แล้ว30ปีเริ่มตั้งแต่นี้เลยเวทีนางเสาไทยยิ้มไปด้วยความศรัทธาสมคุณค่าแห่งตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็มา1นี่ร้อยแล้วก็มานี่ MUT สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุฒิสุภปาอลีอะไรนี่มาแล้วก็มานี่Miss Thailand World แต่ว่าอ่ะป้าแดง30ปีพี่นวัดก็10กว่าปี
เราให้กำลังใจแม่ปุ้ยปีแรกแม่ปุ้ยทำนางงามปีแรก My God ปีแรกกระโดดแล้วใต้แล้วใต้แล้วอะไรกันวะแม่ปุ้ยอยู่ปีแรกใช่ไหมคะเธออย่าบวกเข้าไปเนี่ยแม่ปุ้ยอยู่ปีแรกเอ้าแต่ว่าฉันไม่รู้ฉันชอบนะในบรรดาสามท่านเนี่ยแม่ปุ้ยเป็นคนที่ฟังแฟนคลับเยอะที่สุดจริงหรือไม่พูดใช่ป่ะแม่ปุ้ยเป็นคนที่ฟังแฟนคลับเยอะฉันไปเชียร์ฟ้าใสตอนอยู่แอตแลนต้าน่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างฟ้าใสรุดไหมเป็นไงเป็นไงแม่มึงดีไหมวันนี้ฟ้าใสรุดไหมวันนี้เคยสวยป่ะอะไรเงี้ยแกถามทุกวันแกมาดูทุกวันตอนอยู่แอตแลนต้า10 วันแม่ปุ้ยลงมาทุกวันสะพายกระเป๋ามาเป็นแม่หยัวเลยเป็นไงเป็นไงเป็นไงมึงมันจะมีโลกั้นนางงามใช่ไหมแกก็มาเชียร์ประหนึ่งแฟนคลับจริงๆอ่ะบางคนบอกว่าแม่ปุ้ยลงมาเล่นกับแฟนคลับเยอะเกินไปโพสต์เยอะเกินไปจนเป็นดราม่าหล่อนก็เลือกเสพในสิ่งที่สมควรจะอ่านสิคะใช่ไหมเนี่ยมันมีดราม่าอะไรไม่รู้ฉันไม่อ่านที่เป็นนักที่เป็นเรื่องการเมืองอ่ะนั่นแหละใช่ไหมก็เลือกเรื่องดราม่าก็เลือกฟังเลือกอ่านอย่าสนใจนางเอ้ยไม่ใช่อย่าสนใจอย่าไปสนใจคนที่แบบว่ายังเพื่อนสาวฉันมาดูเพื่อนสาวฉันบอกว่าป้าแดงคลิปลุกอ่ะตอนไปดูปีมาริยาป้าแดงกับคุณออนอ่านพูดจากใจจริงนะแกก็มาถ่ายรูปร่วมกับแฟนคลับต่างๆนานาใช่ไหมแต่ก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะมีช่องว่างระหว่างเธอกับฉันก็ยังจะมีแบบอ่ะก็เป็นโซนของเขาเขาอยู่ในโซนของเขาแต่ว่ากับแฟนก็ถ่ายรูปอะไรกันไปก็อยู่ในส่วนของเขาแต่กับแม่ปุ้ยนี่สนิทชิดเชื้อเลยนะแกมาทุกคนไม่รู้สิหรอว่าดีเราฉันชอบอย่างเงี้ยคือแบบว่ามีอะไรคุยได้เลยอ่ะ Miss Universe Thailand นี่เป็นปีแรกของ TPN นะเธออุ๊ยตายพี่มนาชัยเธอแรงมากเลยอะ TPN ข้อดีก็เยอะแต่ปีแรกข้อเสียก็เยอะ My God โหดมากอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่ได้อันนี้คือปีแรกของ TPN นะนี่คือปีแรกถูกแกก็ต้องฟังเพื่ออย่างน้อยตัวอ่ะซื้อลิขสิทธิ์มานี่นะนี่คือปีแรกแล้วปีแรกจัด Miss Universe แกก็พูดออกมาว่าฉันไม่ได้อะไรเลยปีแรกจัด Miss Universe ที่ไทยแลนด์ให้แค่ทรูอานะแค่แคทมงพอมงจบก็บายบายเชียสแชมเปญกลับบ้านจบหายไปแกก็บอกว่าก็จัดนางงามปีแรกก็ไม่ได้อะไรแล้วเห็นไหมถ้าถามว่าที่แกลงมาเล่นกับแฟนคลับอย่างเงี้ยแกก็ยอมรับว่าแกเราอย่างเราเองเนี่ยอย่างเธอเราดูนางงามมามากกว่าพี่ปุ้ยอีกแกยังบอกเลยใช่ป่ะเธอดูนางงามมาก็เยอะแพทเทิร์นมิสยูนิเวิร์สเป็นยังไงแกก็อยากรู้จากพวกเรานี่แหละว่าเราต้องการอะไรใช่ป่ะอือฮึใครจะว่าไงไม่รู้ฉันว่านั่นแหละอ่ะบางคนก็บอกว่าโพสเยอะเกินไปนู่นนั่นนี่นู่นไม่สนล่าสุดคุณแม่มีเห็นไหมคุณแม่ปล่อยรูปมาคุณแม่มีตติ้งใหญ่เลยอุ้ยโถมันฉันบอกเลยว่ามันฉันบอกเลยว่ามันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิสแกรนด์ไทยแลนด์จัดกันยา19 กันยาแล้วเราคิดว่ายูนิเวอร์สไทยแลนด์น่าจะจัดประมาณตุลาเพราะว่ามิสยูนิเวอร์สออกมาแพมๆแล้วว่า Miss USA จัดเดือนพฤศจิกายนโนเวมเบอร์รวมกันแต่อีเวทีนั้นเป็นเวทีร้างเธอไม่สนใจหรอกฉันเชื่อเลยว่าคนอเมริกาไม่ดูนางงามเวทีร้างมีแต่กระเทยที่ได้จ้องดูไปทำงานไปดูไป USA เนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นตุลามั้งแล้ว Universe ไปจัดต้นปีหน้าซึ่งเคยมีปีน้ำตาลใช่ป่ะปีน้ำตาลจัดเดือนมกราคมแล้วปีของเปาที่จัดที่ไมอามี่ก็จัดเดือนมกราคมถ้าน้องโอมไปค่ะถ้าแกรนจัดเวเนบิน2 ชั่วโมงถึงเลยโอลาโกเมตาสบัดหนึ่งไปเอานี้ก่อนมาทีนี้อ่ะแม่ปุ้ยโพสอะไรเขาประชุมอะไรกันโทเรียลลิตี้เก่งอ่ะอ่ะพี่ชมอาร์ติอยู่นะ380 คนอ่ะจากใจจริงเลยชอบหรือไม่ชอบรูปแบบนี้พูดเลยชอบอ่ะคุยกันได้ไงชอบหรือไม่ชอบรูปแบบประกวดแบบนี้หรือว่าชอบแบบเดิมคือแบบว่าจะประกวดแล้วก็ประกวดกันไปฉันจะดูคนมง
รู้สึกว่าแกก็คิดไว้สองแผนใช่ไหมแกบอกว่าแกคิดไว้สองแผนว่าต้องรอดูว่าตุลาจะแบบว่าโอ้โหเปิดให้คนดูในฮอลเป็นร้อยเป็นพันหรือว่าจะจัดในสตูเล็กๆแล้วก็นั่งห่างๆกันจัดน้อยๆแต่ว่ารูปแบบไหนเขาไม่บอกเขาอุบเอาไว้มีอันหนึ่งที่โพสเนี่ยเห็นอาร์ตี้เห็นมีคนแชร์นะที่บอกว่าจะเหมือนไอ้นี่ไงเหมือนอะคาเดมี่แฟนตาซีใช่ไหมที่บอกว่าหรือว่าเหมือนเดอะโฟลเหมือนรายการอย่างอื่นเงี้ยวันหนึ่งเขาปรากฏอะไรกันไม่รู้อยู่ตกรอบไปอยู่กลับบ้านแล้ววันหนึ่งอยู่มีสิทธิ์เรียกกลับเข้ามาได้แล้วก็มงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมันเป็นส่วนของการคิดงานจะทำอะไรก็ทำไปฉันรอดูแอบถามเขาเขาก็ไม่บอกเขาบอกเขาก็ไม่บอกใช่ไหมเขาก็ไม่บอกเรื่องอะไรไม่ชอบ priority ค่ะชอบดูแบบรูปแบบเดิมเดี๋ยวนะที่ถามชอบหรือไม่ชอบอันไหนงงก็หมายความว่าไอ้นี่ไงแบบ priority หรอว่าชอบแบบเป็นการปรากฏรูปแบบใหม่อ่ะ4-5 ปีมาแล้วปีนัดปีมารีปีนัดปีน้ำตาลปีมารยาปีนิ้งที่ประแดงจัดก็รูปแบบเดิมรวมถึงปีของฟ้าใสก็แบบเดิมก็คือโอเคอ่ะมีอันใหม่ขึ้นมามีเป็นโกลเด้นเทล่ากดปึ้งปึ้งปึ้งมี10 โกลเด้นเทล่าเก็บตัวทำกิจกรรมแล้วก็เปิดตัวในห้างแล้วก็ขึ้นเวทีใหญ่โชว์เลยจบเข่า20เข่า10ชุดว่ายน้ำชุดราตรีตอบคำถาม5 3 2 1นี่คือแบบเดิมแบบทั่วไปตัวอย่างง่ายๆเพื่อนสาวบอกว่าตัวอย่างง่ายๆที่ฟันนี่คือพังจริงๆฉันว่ามันเป็นการบ้านที่หนักนะถ้าเกิดอยู่จะทำแบบเรียลลิตี้อ่ะใช่ไหมน้องโอมโฟนอินได้ไหมอย่าโทรหาสุภาพนะ เดี๋ยวก่อนคุยกับเพื่อนสาวดีกว่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะคุยกับเพื่อนสาวดีกว่าเพราะเราอยากรู้ไงอ่ะบางคนบอกว่าอาทิอ่านในคอมเมนต์ต่างๆนะบางคนบอกว่าคือการที่โปรโมทไปเยอะๆอ่ะถ้ามันทําออกมามันไม่ถึงเนี่ยถ้ามันทําออกมาไม่ถึงแล้วแบบว่าจะแป๊กจะอะไรเงี้ยโอเคไม่เอาได้อ่ะเราไม่รู้ใช่ไหมต้องมีรอบสปีดน่าจะดีอย่าโอเคครับสวัสดีพี่คัมภีร์อลังการนะฮะพี่คัมภีร์อลังการสวัสดีฉันธนาชอบเปิดตัวในห้างถูกอุ้ยเปิดตัวในห้างฉันกีสนั่นเลยฉันชอบมากเลยอ่ะก็เขาก็กระซิบมาบอกเราว่าแม่ปุ้ยบอกว่าจะมีอะไรที่แบบว่าที่เราไม่คาดฝันคือแกบอกว่าแกประชุม2 ทางใช่ไหมทางหนึ่งเป็นปกติทางหนึ่งเป็น new normal ที่แบบว่าเป็น reality อะไรเงี้ยฉันขอถามเธอหน่อยเธอดู Tiffany หรอฉันไม่ค่อยได้ดูนะเขาจัดเป็น reality ที่แบบว่าเอานางงามมารวมตัวกันแล้วแบบคือไลฟ์ตลอดเวลาแบบปีแรกนั้นทำดีมากใช่ฉันเราดูกันอยู่แบบปีฟ้าใสขนาดปีแรกคือทำดีมากสนุกคือสนุกใช่ไหมคิดถึงปีฟ้าใสเนาะที่ไปภูเก็ตโดนชุบว่ายน้ำที่กระเด้งกระเด้งอย่างเงี้ยสันได้ปะที่ว่าเอานางงามไปกระเด้งไปแบบไปซ้อมก่อนอะมีคนบอกว่าเรียลลิตี้ดูลำไยเอาละห้ามแรงนะน้องโอมอย่านะห้ามแรงนะห้ามแรงนะเธอ ว่ามาค่ะฮัลโหลอยู่ไหนวะว่ามาคอ่ะไม่อันนี้เป็นโฟนอินเฉยใช่ปะโฟนอินไม่เห็นหน้าเอาเสียงอย่างเดียวโอเคโอมอธิบายให้ฟังหน่อยว่าทิฟฟานี่เป็นยังไงโอมชอบหรือโอมไม่ชอบทิฟฟานี่คือมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนรายการเรียลลิตี้ทั่วไปอ่ะแบบว่ามีแบบว่าแบ่งทีมเป็นแบบเมนเตอร์นั้นเมนเตอร์นี้แล้วก็ทำกิจกรรมนั้นนี่เข้าใจป่ะแล้วก็มีเหมือนมีรายการออกมาทุกวันแบบไม่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันทุกวันไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็คือมันจะมีออกมาร่วมเหมือนเดอะสตาร์อะไรเงี้ยคือแบบเดลี่อะไรเงี้ยเออฉันทันอยู่ฉันดูเดอะสตาร์อยู่ฉันตามเดอะสตาร์อยู่คือมันจะกลายเป็นว่าอ่ะเราคนที่ชอบดูนางงามคือการประกวดนางงามบนเวทีใช่ปะแล้วก็แบบว่ามีแบบแสงสีไฟมีเดินกระแทกกันมีส่งเอเนอร์จีให้คนดูอะไรอันคือนางงามแต่ว่าถ้ารายการเรียลลิตี้อย่างเงี้ยมันก็คือจะได้อารมณ์อีกอารมณ์นึงซึ่งคนที่มันไม่ใช่จริตแบบดูเรียลลิตี้เขาก็คือเขาก็จะไม่ชอบดูไปเลยนึกออกปะเพราะว่าแล้วคือตัวอย่างก็มีให้เห็นอย่างมีอะไรนะมีทิฟฟาก็คือก็ทำเป็นเรียลลิตี้เหมือนกันก็คือ
ก็ไม่ได้น่าสนใจไม่ได้แบบมีอะไรใหม่แล้วคือถ้าเกิดจะมาบอกว่าการทำเรียลิตี้ในการประกวดนางงามเป็นเรื่องใหม่คือทวงเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ค่ะเขาทำมาแบบตั้งแต่ปีไหนแล้วก็คือแตกด้วยเข้าใจป่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเรานะว่าเขาจะทำแบบไหนเขาบอกว่าเขาก็แบบพูดว่าเราต้องคอยจับตาดูมันก็ต้องคุณเข้าห้องน้ำคุณก็ยังจะต้องดูตลอดเวลาคืออ่ะก็เป็นถ้าอย่างนั้นก็คือจะเป็นแบบว่าเป็นแบบ Academy มีสองอย่างก็คือว่าถ้าเกิดเขาจะทำแบบ reality แต่เขาไม่ถ่ายทอดสดแล้วเขามาทำเป็นรายการตัดเป็นไฮไลท์ออกมาอีรายการไฮไลท์นั่นคือสคริปต์ขึ้นชื่อว่ารายการ reality นะแต่สคริปต์เยอะเวอร์สคริปต์เยอะกว่ารายการปกติอีกแบบเขาจะว่าแบบโปรดิวเซอร์แบบคิดครีเอทีฟแบบยัดบทพูดให้นางงามออกมาพูดหน้าจอให้มันดูสนุกให้มันอะไรแล้วบางรายการที่เขาทำออกมาแบบมันดูปลอมอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจเราเคยดูเดอะสตาร์เดลี่อยู่มันก็อย่างนั้นเลยใช่ไหมโอ้ยยิ่งแล้วแบบยกตัวอย่างว่าโอ้ยทีมนั้นหรอคะก็คือมาประกวดนางงามหรือมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันปลอมนอกจากจะว่าจะทำเป็นแบบอะคาเดมี่เลยก็คือให้เข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ถ่ายทอดสด24ชั่วโมงอันนั้นคือสนับสนุนจะได้เห็นว่านะเราจะเห็นฮัลโหลฟังอยู่ค่ะฟังอยู่ค่ะยังไลฟ์อยู่ป่ะเนี่ยยังไลฟ์อยู่สิคะฟังอยู่ค่ะเอาเหรอโอเคนั่นแหละเราจะได้เห็นว่า24ชั่วโมงอ่ะนางงามมันคืออย่างถ้าเกิดอยู่ด้วยกันจริงๆนะประมาณอาทิตย์แรก2อาทิตย์อ่ะก็คือโอเคยังคีปลุกได้แต่ว่าพอหลังจากที่3อาทิตย์4อาทิตย์ไปแล้วก็คือมันจะไม่มีใครคีปลุกได้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นไงอันนั้นจะได้เห็นทัศนคติจริงๆหน้ากล้องหลังกล้องแบบชัดๆก็ดีเหมือนกันก็ต้องรอดูเพราะว่าเขาก็ไม่บอกว่าเขาจะจัดรูปแบบไหนโอเคบ๊ายบายเพื่อนสาวขอบคุณมากน้องมอนเพราะฉันก็ต้องถามโอมเพราะว่าอาทิตย์ก็ไม่เคยดูไม่เคยดูที่ฝ่าดูแต่ว่าตอนมันจริงเฉยๆก็อ่ะเธอถาม300คนเธอชอบหรือไม่ชอบ Academy ได้อยู่แต่ Reality ปลอมก็ไม่รู้ว่าเขาจะสัมผัสรูปแบบไหนเพราะว่าในรูปแบบนางงาม Miss Universe Thailand ก็ยังไม่เคยเห็นก็ประมาณนั้น The Star Miss Universe Thailand แล้วว่าคนปรับปรุงคุณภาพไลฟ์ให้ชัดเวลานางงามเก็บตัวกิจกรรมสนุกกว่าสุดท้ายเราก็ต้องอยู่ที่คนมองเพราะว่าอ่ะฉันเข้าใจแหละมันเป็นการตลาดที่จะทำให้แบบดึงดูดให้แบบมีคนดูเยอะๆอ่ะแบบ AF ก็สนุกนะปลอดภัยด้วยก็ไม่รู้ก็อ่ะก็เป็น2เวทีที่เราเห็นนะก็ต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครเธอฉันบอกเลยว่าสนุกแน่สิ้นปีนี้สนุกแน่สิ้นปีนี้นะที่มีพี่นวัดก็เปิดตัวแล้วกันยาตุลาก็นั่นกันไม่ชอบอย่าหาทำอยากดูนางงามจับไมค์ในห้องดำมากกว่าใช่ไหมพี่แมทบอกมาอย่างนี้เธอชอบไหมล่ะเธอว่าไหมก็ลองดูเขาอาจจะทำมาสนุกก็ได้มันอยู่ที่ว่าใครมาประกวดใช่ไหมเนาะมันอยู่ที่ว่าใครมาประกวดแล้วแบบว่าวันนั้นออดิชั่นเป็นยังไงใส่เฟซเชียลทุกคนก็ได้อยู่นะครับใช่ไหมมันจะอึดอัดไหมล่ะตอนนี้ที่เมืองไทยเป็นยังไงมั้งอ่ะสลับที่นี่นะ ยอดเพิ่มขึ้นเลยค่ะเห็นเงียบๆเนี่ยยอดพุ่งมากยุคโควิดไม่มีทางเลือกมากกว่าคือทำมันก็ต้องทำจริงแบบที่อาร์ติว่าแหละความสนุกมันอยู่ที่คนมองจบปังจริงๆอยู่ที่ว่าใครจะมาแค่นั้นเองถึงแม้ว่าอยู่จัดก่อยอยู่จัดกร่อยแต่ว่าคนที่จะมาประกวดคือใครเพื่อนสาวบอกยุคคุณแดงสนุกกว่าเยอะจริงๆยุคคุณแดงอ่ะเซอร์ไพรส์มากเธอไม่มีสิทธิ์ได้นี่เลยนะได้ร่วมเป็นแบบส่วนหนึ่งนะเธอนั่งดูแล้วเธอก็ต้องดูดีไม่ดียังไงเข้าโมกันทีหลังยังไงแล้วไปส่งไปจักรวาลเลยคือจบอ่ะพูดคุยทักทายเฉยๆวันนี้ไม่มีอะไรอยากจะมาคุยกับแฟนๆแพทเทิร์นอินไซเดอร์นะคะอย่าลืมเข้าไปในกรุ๊ปนะเรามีกรุ๊ปด้วยแพทเทิร์นอินไซเดอร์แฟนคลับพี่ธนากรบอกว่าอยากดูไลฟ์สดรอบห้องดำมากกว่าจริงๆแต่พี่ปุ้ยบอกว่าเขาจะเอาทุกคนทุกเพจต้องไปไลฟ์แน่นอนสนุกฉันว่าคือแบบเรียลจริงๆอ่ะอาจจะเรียลจริงก็ได้แต่โอมบอกว่าเรียลลิตี้เวลากล้องจับไม่จับอาจจะเป็นอีกลูกหนึ่งก็ไม่รู้ก็รอดูขำๆไม่มีอะไรค่ะรอดูสนุกสนุกรอดูวายแรงมากแม่แรงมาก
มันต้องดูที่ว่าใครมาประกวดแค่นั้นเองสำหรับเรานะเจสซี่อแมนดาวีนาแพรวอุ้ม แพรวอุ้มนมัสการนะครับเวียดนามก็ทำเรียลลิตี้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ตามเราไม่รู้แต่ที่รู้ว่าอินโดมาแล้วหนึ่งถ้า USA ประกวดนะสมมติถ้า USA ประกวดจริงนะฉันกลัวมากคือรองหนึ่ง USA อ่ะถ้าเกิดว่าลูปิต้าจนคว้ารองหนึ่ง USA ไปแล้วไปประกวดที่เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเม็กซิโกนะอันนั้นคือน่ากลัวพี่สวีบอกว่าเรียลลิตี้จริงๆจะเลิศนะไม่ต้องมีบทคือถ้าเกิดปล่อยเลยตามเลยจะเลิศเวทีแบบเอาท์ดอร์ใช้สนามกีฬาเป็นยังไงเธอพูดคุยทักทายเฉยๆโควิดที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างสำหรับเรานะคะอาร์ตี้ทำงานทุกวันค่ะฉันไม่มีวันหยุดช่วงนี้คนอเมริกันออกมากินข้าวเยอะมากกินแหลกแจกสนั่นเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เพื่อนสาวก่อนปีนี้สนุกตรงดูคอนเทนต์จากอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์เพจนางงามต่างๆกระจายอำนาจดีค่ะสันทนาฉันต้องได้ถูกฟังว่ามันโอเคพูดจากใจจริงนะเพจนางงามตอนนี้ทุกเพจอะเชียร์มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่อ่ะว่าป่ะส่วนมากจะจดจ้องแต่เวทีมิสยูนิเวิร์สจะมีอยู่ไม่กี่เพจที่แบบว่าไปเวทีอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกเพจยูนิเวิร์สหมดถ้าเจสซี่ลงเชียร์สุดใจจ้าไม่ต้องกลัวพอลล่ายังไงก็ปัดตกได้ส่วนตัวชอบรอบโกลเด้นเทียร่าแต่ถ้าเปลี่ยนจากการประกาศให้เข้ารอบเลยเป็นเก็บคะแนนจะดีมากสำหรับเราไม่ชอบโกลเด้นเทียร่ารู้สึกยังไงไม่รู้ว่ามันแบบมันทำให้มีดาวเด่นพอมีดาวเด่นปุ๊บคนที่เป็นนางรองคนที่ไม่ได้โกลเด้นเทียร่ามันจะแบบมันจะไม่มีจะได้แบบว่ามีคนถอนตัวเยอะมากจากรอบโกลเด้นเทียร่าอย่างเงี้ยพิกิต้ามนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวจะมาไม่อังคารก็พฤหัสหน้าคุยกับทรงแล้วบอกว่าจะเมาส์จอห์นเอฟเคนเนดีจอมนุษย์ต่างดาวใช่ก็สนุกแหละโกลเด้นเทล่าค่าเวลาแต่ว่าบางคนที่แบบอ่ะไม่ได้โกลเด้นเทล่าอย่างเงี้ยก็ต้องแบบทำงานหนักกว่าคนอื่นแล้วก็แบบมันก็จะหายไปคนที่ได้โกลเด้นเทล่าก็ถูกจับตามองอยู่เด็กชายอาทิตย์โฟร์จูไลก็ได้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าใน YouTube ฝรั่งเศสมงปีนี้พี่ยอดว่าอย่างนั้นมาตามนั้นอยากให้ MUT จัดหลัง Miss USA Miss USA จัดเดือนพฤศจิกาน้องโอมไปดู Miss USA กันค่ะสรุปว่าจัดฉันว่ายังไงก็จัดอ่ะจริงๆคนอเมริกาไม่กลัวอะไรเลยเธอเห็นไหมคนอเมริกาไม่กลัวโควิดหาได้กลัวไหมกลัวว่าจะไม่บันเทิงมากกว่าตอนนี้หน้า Facebook มีอะไรบ้างคะหน้า Facebook โอ้เรื่องชุดประจำชาตินี้แบบเรื่องชุดประจำชาตินี้คือแบบว่าปีนี้คาดหวังอะไรกับชุดประจำชาติบ้างครีเอทีฟไทยหรือว่าอะไรก็ได้หรือว่าจริงๆนะชุดประจำชาติขอดูคนมงก่อนเถอะพอดูคนมงจบปุ๊บแล้วค่อยว่ากันโอ้ยน้องฟิล์มมาดูแฟนเราไปดูมิสยูเอสเอชุดประจำชาติว่าไงเธอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระเทยเตรียมตั้งรับเซอร์ไพรส์ซ้อมเซอร์ไพรส์ไปอีกรอดูไม่หวั่นไม่ไหวเซอร์ไพรส์เนี่ยว้ายแรงมากพี่พวันคาดหวังให้ตรงปกก็พอ ก็แกรน19 กันยา Universe Thailand น่าจะเป็นตุลาพฤศจิกาก็ยังไม่บอกวันเหมือนกันจริงๆเอาสุดวายแรงมากอะวายเธอคอมเมนต์แรงมากไม่เอาวายจริงๆชุดจำชาติไม่เอาแบบที่แบบสนุกนางงามเพราะว่าใช่ป่ะอมก็ไปดูรอบฟ้าใสอะไปดูที่แอตแลนตาไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เลยจ้ะมันไม่ได้ส่งคุณค่าเลยเวทีอะไรต่างๆนานาก็ไม่ได้ส่งคุณค่า
ชุดประจำชาติหยุดให้นางงามแบกค่ะชุดเก็บตัวมีแบรนด์สปอนเซอร์แล้วหนึ่งมายืมชุดฉันได้นะคะชุดโชว์อ่ะชุดโชว์เยอะมากถ้าเกิดต้องการสร้างสีสันในกองประกวดใครจะประกวดมิสยูเอสเอมายืมชุดโชว์อาร์ตี้ได้เลยค่ะเต็มไปหมดมีทั้งตั้งแต่เป็นแดนเซอร์ยันเป็นตัวแม่ขนนกคาบาเร่มีหมดหยุดแบก TPN เขาจะแถลงข่าววันไหนล่ะคะใครรู้บ้างฉันทนาวันไหนก็วันนั้นล่ะค่ะเรารอดูวันนั้นจบเรารอดูวันที่เขาแถลงข่าวก็น่าจะใกล้ๆนี้แหละเอาชุดไทยสวยๆจบคือไปเช่าชุดตามไอ้นี้ได้เลยขอแบบชุดไทยจริงๆอย่าคิดเยอะคำพลบอกว่าอยากมาเที่ยวหาอาร์ตี้มาค่ะมาอยู่ฟลอริดาค่ะตอนนี้ฟลอริดาร้อนจะเป็นจะตายอยู่แล้วค่ะพี่ยอดบอกว่าน่าจะมีรางวัลโฟโตจินิกนางงามมิตรภาพมันได้หายไปแล้วเธอจริงๆอ่ะมันไม่น่าเกลียดเลยกับการที่เรียกนางงามมาประกาศโฟโตจินิกกับมิสคอนจีเนียลิตี้อ่ะให้1,100ก็ได้ให้500ก็ได้ขอให้นางงามได้เดินออกมาได้มีซีนว่าป่ะเห็นไหมเอารางวัลเอาเวลาไปแบบโฟกัสคนมองอ่ะไปซูมหน้าคนมองอยู่นั่นเองไปเพิ่มให้แบบให้มีสปีดอีกรอบหนึ่งทำให้สนุกคือชุดเรือดำเนินขายผลไม้จริงคนมีใช่ไหมโฟโตจินิกอะใช่ไหมอือฮึ5 ปีที่ผ่านมาเปียหมอไอเดมี่แคทตุนปีตุนอะทุลักทุเลสุดในการประกวดนางงามจักรวาลอะทุลักทุเลมากโป่งชึ่งสุดฉันว่าปีมาริยาโป่งชึ่งแล้วนะปีตุนโป่งชึ่งสุดปีมาริยาไม่ได้แย่นะพี่ลิมก็โอเคเพราะว่าได้วันจริงมาช่วยได้หอที่ลาสเวกัสดูใหญ่ดูอลังการกว่าแต่ปีตุ่นมันโคตรโป่งชึ่งเลยอะแบบดาวเกรดมากถ้าไม่มีป้ายข้างหลังเป็นมิสยูนิเวิร์สนั่นคือจบถ้าเปลี่ยนเป็นมิสอื่นนี่คือแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยค่ะอือหือมามอยอะไรกันดีสิ่งฉันเชื่อว่านะสิทรยศเธอเดี๋ยวเอ้าโทรสำหรับตัว VIP นะคะเธอจำคำที่พอลล่าพูดไปเลยนะพอลล่าบอกว่าจะให้แถวหน้า VIP ที่ซื้อ1,200อ่ะได้เลือกที่นั่งก่อนปีนี้มาร์คเฮอร์เวิร์ดมาร์คคำของนางไว้เลยเราจะต้องได้เลือกที่นั่งก่อนปีนี้ฉันไม่ยอมเพราะว่าป้าพลาบอกว่าถ้า VIP ปีที่แล้วอยากจะมาดูนางงามปีนี้จะต้องได้เลือกที่นั่งก่อนใช่ป่ะฉันโทรชั่วไหมปีนี้อะไรอะไรก็ไม่น่าจับตาดูเท่าชุดราตรีปีนี้เธอชั่วไหมถูกไปไล่ดูเลยนะปีที่แล้ว5 ปีที่ผ่านมาแนทน้ำตาลมาริยานิงฟ้าใส5 ปีที่ผ่านมาเธอเอาชุดราตรีมาเลี้ยงนะกูก็เข้าเรื่องชุดราตรีอีกแหละจริงๆปีนี้จับตาดูชุดราตรีให้ดีนะรับรองนี่คือชุดราตรีท็อป10ของ Miss Universe ปีที่เมืองไทยโปรตุริโกนิงแคนาดาเนปาลคูราเซาคอสตาริกาแคทเวเนเวียดนามแล้วก็หมอกรีนโทรบางคนบอกว่าอ่ะปีที่แล้วชุดของแคทแดงใช่ไหมแล้วบางคนบอกว่าจะไม่ค่อยมีนางงามจะไม่ค่อยมีนางงามใส่ชุดที่เป็นสีนูดมาแต่ปีล่าสุดก็ยังมีหลายๆคนที่เป็นนูดเยอะแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าปี2018ชุดแคทฟาดขนาดนั้นแต่มันก็ยังมีชุดราตรีบ้งๆในปีที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้หมายถึงชุดของฟ้าใสนะยังมีชุดของคนอื่นที่แบบว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเนาะหลุดมาได้ไงเนี่ยหรือเขาไม่ได้แคร์
หรือเขาไม่ได้แบบคิดจะเอาชนะเธอสังเกตชุดตุ่นสีดิชุดตุ่นสีนั่นคือการคิดงานที่จะต้องมาเอาชนะนะเพราะว่าคือมันใส่ออกมาแล้วมันต้องแบบมันตุ่นสีนี่หุ่นคือโบเบนะคือมันแบบมันเสริมมีไหล่โครงโซ่เป็นแร็คที่แบบว่าปังอะโอมเวลาเธอเห็นชุดตุ่นสีเธอร้องว้าวไหมหรือว่าร้องว้ายฉันเห็นฉันว้าวอยู่นะชุดตุ่นสีรอบรองไฟไม่ใช่อันนี้นะอีกอันหนึ่งจะเห็นตุ่นสีโอ้โหยกควีนอะชุดไอแลนด์เป็นชุดเจ้าหญิงชายคือใส่มาแล้วรู้เลยว่านี่ใส่มาเพื่อที่จะเอาชนะคือใส่มาฆ่าทุกคนอะคือมันเป็นแดร็กคือเขารู้ว่านางงามเขาทรงนั้นมันจะต้องแบบว่าอ่ะลองตุนสีใส่ชุดแบบเรียบๆมาเป็นกระอกผ่าข้างอ่ะเหมือนไดร่าโลเปสก็ไม่ใช่ปะไม่ได้คือตุนสีฟ้าตั้งแต่พีริมแล้วนะที่ไม่เหมือนใครใช่คือเดินออกมาแล้วแบบโอ้โหเอาก็ต้องพูดเรื่องชุดสิเพราะว่าบางคนบอกว่าเผาชั้นบูลี่เรื่องชุดนางงามแหละไม่ใช่นางงามนี่คือชุดกับคําถามนี้50-50เลยนะที่พามงอะไปไล่ดูด้วยเลยไม่มีมิสยูนิเวิร์สคนไหนที่ชุดขี้เหร่นะไม่มีมิสยูนิเวิร์สคนไหนที่ชุดราตรีขี้เหร่สุดไม่มีไปดูสิไปไล่ดูด้วยเลยชุดปังจะตายอาร์ติเคยทำไว้แล้วชุดตุ่นอะคือคนคิดงานอะกระเทยก็ต้องคิดแล้วว่าโอเคชุดแคทมาทรงนี้แล้วกูจะเอาชุดไหนไปสู้ชุดแคทชุดตุ่นสีเทียบกับชุดลาวาแคทรอดไหมรอดรอดนะเธอดูดิแคทไล่สีแดงดำไฟตุ่นไล่ฟ้าเหลืองเงินทะเลพระอาทิตย์ท้องฟ้าฉันชอบนะใส่แล้วแบบเนี่ยใส่มาฟาดใส่มาฆ่าอภิยอดบอกว่าชุด2001ไงชุดพระปฐมที่นอนแต่ก็ยังสวยมาก็สวยเพราะว่าคนมันสวยไงชุดแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์เลยนะจริงๆไม่คือตอนจริงๆตอนที่ตุ่นเดินมาคนข้างหลังร้องแบบวู้เลยนะร้องว้าวเลยเหมือนใครรู้ไหมเหมือนมาริยาเหมือนมาริยาตอนมาริยาเดินมาคนข้างหลังร้องวู้ยูนิเวิร์สไหมล่ะมึงไม่ใช่เดินมาร้องว้ายเดินมาแล้วแบบร้องมีบางปีที่แบบว่าโอเคเดินมาแล้วแบบว่าอ่ะคนจะมงอ่ะสมมุติว่าแบบมันเดินปึ้งออกมาชุดราตรีฉันกำลังพูดหมายความว่าแบบคนไทยอ่ะมันจะไปตายชุดราตรีทุกปีเลยหัวจดเท้าอ่ะคือเดินออกมามันจะต้องไม่มี question mark แล้วมันต้องแบบโอ้สวยอ่ะแบบคือแบบแล้วมันได้ใจอ่ะไม่ใช่เดินออกมาแล้วแบบมี question mark อ่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือเดินมาแล้วแบบมันต้องแบบปังอ่ะมีใครบ้างที่เดินมาแล้วปังฉันให้น้ำตาลคนเดียวน้ำตาลคนเดียวเลยที่แบบเดินออกมาแล้วแบบโอ้โหตบฟาดใช่ป่ะโอมก็ดูอยู่ฉันให้น้ำตาลคนเดียวที่เดินออกมาแล้วแบบหัวจุดเท้าไม่มีทิติวันจริงอ่ะแนทวันจริงอ่ะสวยสู้พีริมไม่ได้นะสำหรับเราที่เราดูที่กล้องจับที่มอนิเตอร์อ่ะวันพีริมสวยกว่าหมายถึงคนไทยสิไม่เอายุมาถึงคนไทยอ่ะแนทอ่ะแนทฉันให้วันในนี้นะ กลางปีตาแตกบ้าง27แนทให้วันพีริมวันจริงยังดูแบบผมกระดกกระดกผมยังไม่เข้าที่เท่าวันพีริมวันพีริมคือสวยมากวันพีริมคือเจ้าหญิงกรีกเลยคือแบบผมหวีพอดีพอดีน้ำตาลนี่คือคนเดียวที่แบบโอ้โหวันจริงอ่ะคือเป๊ะมาริยาก็รู้อยู่นะผมนิ้งอ่ะฉันชอบหน้านิ้งวันที่เป็นชุดช้างอ่ะวันที่แต่งหน้าบล็อกดำวันที่รอบชุดประจำชาติที่สวนนงนุชอ่ะอันนั้นคือสวยมากทำไมวันจริงไม่แต่งอย่างนี้นิ้งนี่คือแบบผมหน้าชุดเดินออกมาตอนแรกก็กรีดไงพอไม่สลับเรานะใช่ป่ะโอมนุก็ดูอยู่เวลาออกมาคือกล้องอ่ะเวลามันจับชุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกับคนที่มองอยู่ในฮอลด้วยตาเปล่านะมันจะอีกเรื่องหนึ่ง
คือมันกล้องคือมันเห็นชัดมากมันจะเป็นการปรับอะไรไม่รู้คือมันเห็นชัดมากห้าคนเนี่ยฉันให้น้ำตาลคนเดียวที่บอกว่าโอ้โหหัวจดเท้าตั้งแต่หัวจดเท้าคือเนี้ยว่าปะใช่ไหมบางคนบอกว่าน้ำตาลช่างชิหลุมเยอะคือรวบแล้วก้าวมอแล้วจบฟ้าใสแต่งหน้ามืดเพราะว่าไฟที่ Taylor Perry Studio ไม่พอไฟหลังเวทีมืดเลยถมใหญ่เพราะว่ามองไม่เห็นใช่ให้น้ำตาลคนเดียวน้ำตาลปังพูดถูกไม่พอมาเดินออกมาแล้วมันจะต้องไม่มีคริสเตียนมาร์กอะอ่ะเธอมองโปรโตริโกมีคริสเตียนมาร์กไหมไม่มีคือเอาเดินออกมาแล้วโอ้โหสวยใช่เยเม็กซิโกอ่ะฉันยังมีคริสเตียนมาร์กนะฉันขัดใจคิ้วมันมากคิ้วมันเหมือนปิงทะเลอยู่ห้าสิบคนที่ไม่มีคริสเตียนมาร์กอ่ะให้ตุนสีให้ปอร์โตริโกแล้วก็ให้อินโดนีเซียที่เราชอบอ่ะนะ USA มีคริสเตียนมาร์กส่งผมไม่ได้คุณฉันเห็นแล้วฉันนั่งรอตัดโฆษณาฉันเห็นมันนางนั่งอยู่หลังเวทีแล้วนางก็รวบผมอย่างเงี้ยรวบใหญ่เลยไม่คนรวบผมจริงๆ USA ไม่ได้มีคริสเตียนมาร์กไม่ให้แคทไม่มีคริสเตียนมาร์กหมอกินก็ไม่มีคริสเตียนมาร์กคือใช่ลูกนั้นใช่แต่ซาอุดิอาระเบียหมอกรีนอ่ะมีควิชชั่นมาร์กทรงผมคืออะไรอ่ะขัดใจทรงผมอ่ะทรงผมหมอเขียวนึกออกปะเห็นปะมันจะมีอะไรที่แบบว่าโอเคที่เรามองแล้วแบบว่าใช่อ่ะถามตัวเองเธอดูนางงามมากี่ปีแล้วทำไมเธอมองเธอจะมองไม่ออกเธอมองป้าเดี๋ยวก็รู้นี่เป็นนางงามมองป้าเดี๋ยวก็รู้นี่เป็นกูรูนางงามผิดใช่ปะคอสตาริกาคืองงจริงๆคือแบบว่ามันคนจะมงอ่ะมันจะเป๊ะออกมาตลอดเธอว่าสลับอ่ะเปียกับเออ่ะเธอมีควิชชั่นมาร์กไหมเธอสงสัยอะไรไหมว่าแบบโอ้โหหัวจดเท้ามันเป๊ะเยปะโอฉันก็ไม่ชอบถ้าไม่ชอบชุดฉันว่าชุดสีขาวไม่เข้ากับนางนางควรจะใส่ชุดสีชมพูหรือว่าเป็นสีสันเหมือนตอนที่นางมงไป USA อันนั้นจะเลิศหมอไอก็ไม่มี question mark ถึงแม้ว่าจะไม่สวยเท่าไหร่หมอไออ่ะหมอไอก็เฮติอ่ะแล้วก็โคลอมเบียอีเดมี่นี่คือใช่เลยโอ้โหมึงเดมี่คือแบบปากนูดบล็อกตาดำคิ้วดำผมนูดอะไรคือแบบวันจริงนี่คือหัวจดเท้าคือเป๊ะเดมี่อ่ะแคทริอาน่าก็เป๊ะตุ่นสีก็เป๊ะเป๊ะในแบบฉบับของตุ่นสีใช่ป่ะเธอว่ามาเพราะว่าชุดราตรีอันนี้พูดถึงกำลังพูดถึงของอันเนี้ยชายคี2010เห็นไหมอีคีบล็อกตาดำมากคิมินานาวาไรตี้อ่ะคือบล็อกดำขนตาดำที่อินเทอร์เน็ตนั่นแหละฉันเชื่อว่าจริงๆนะมวลมหาแฟนนางงามจะจับตาดูชุดราตรีปีเนี้ยที่สุดอ่ะ5ปีที่ผ่านมาเดี๋ยวก่อน5ปีที่ผ่านมาอ่ะให้ชุดแนทให้ชุดน้ำตาลให้ไหมสบายอ่ะสบายดำอ่ะชุดมาริยาเนี่ยฉันให้นะแต่ฉันขัดใจผมมาริยามากชุดมาริยาให้แต่ขัดใจทรงผมจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นทรงผมวันที่ถ้าเป็นทรงผมวันที่เปิดตัวในบ้านอะเบี่ยงข้างอะอันนั้นคือเลิศเนี่ยอันเนี้ยถ้าเกิดว่าวันจริงที่ลาสเวกัสมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเดมี่ก็เดมี่เถอะอีฝ่ายก็อีฝ่ายเถอะจาเมกาก็จาเมกาเถอะถ้าเกิดอย่างเงี้ยเลิศอย่างเงี้ยให้เลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยได้เลย
สีหน้าแววตาของผมนี่คือใช่เลยเมื่อสำหรับเราดูที่เราไปดูชุดอันชุดนี้เดินออกมาคือมันดูแพงที่สุดในบรรดา10 คนนะถึงบางคนจะไม่ชอบสีแต่จะว่าชุดนี้ดูแพงที่สุดไม่แพงได้ไงเขาบอกว่าราคามาล้านกว่าจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงหรือไม่อันนี้คือชุดน้ำตาลสบายเธอถ้ากลับไปในยุคทรัมป์อะถ้ากลับไปในยุคทรัมป์นะ back to back ไหมอย่างเงี้ยคือมาสวยขนาดเนี้ยตอบคำถามรอบเดียวคือท็อป5จบไม่ต้องมาเฟนไม่ต้องมาเค้นกันเยอะเนี่ยเนี่ยอีออกยังปังอะ ขำคอมเมนต์มีคนบอกว่าชุดพี่หมูซื้อบ้านได้ทุกปีเธอชุดนางแพงจริงๆเธอชุดนางแพงว่าบ้าอ่ะชุดแพงจริงๆเธอพี่ชุดพี่ก็แพงจริงๆเธอชุดพี่ก็แพงจริงๆแซวเขาไม่เอาแล้วไม่พูดถึงชุดฟ้าใสแล้วพอแล้วมันผ่านไปแล้วเริ่มใหม่เดี๋ยวหาว่าเราไปบูลลี่นางงาม1 อ้าวชุดอะถามว่าสวยไหมสวยชุดสวยเลยถ้าฉันหุ่นสูงขายาวสูง180ฉันซื้อชุดอะซื้อชุดเอามาใส่สวยแต่แก้บางอย่างออกถามว่าสวยไหมสวยแต่ถามว่าส่งนางงามไหมก็ค่อยว่ากันแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยแหละสวยไม่มีชุดไหนที่ไม่สวยหรอกเธอว่าป่ะชุดแบบเขาตั้งใจทำหมดแนทน้ำตาลมาริยานิ้งฟ้าใสสวยทุกชุดโอมบอกว่าเธอแต่ชุดฟ้าใสสวยจริงนะที่เราเห็นตอนแรกอ่ะเราเห็นครั้งแรกตอนที่รอบลองไฟอ่ะฉันแอบไม่ชอบบอกตรงเพราะฉันมันไลฟ์ว่าฉันก็เลยแบบปิดไลฟ์ไงกลัวดราม่าเพราะว่าเดี๋ยวนั้นก็จะประกวดแหละแต่พอมารอบไฟนอลอ่ะสวยก็สวยถามว่าสวยไหมก็สวยสวยก็สวยนั่นแหละค่ะก็มองเฉยๆว่าแกรนด์19 กันยาคิดว่า MUT น่าจะประมาณตุลาตอนนี้แล้วก็จะเป็นเรียลลิตี้โชว์ขึ้นมาอีกพี่อาร์ตี้หยุดปลอมปลอมเปิดรายการไม่เคยปลอมฉันนี่เรียวสุดแล้วสวยก็บอกว่าสวยไม่สวยก็บอกว่าสวยกูเรียวสุดแล้วอย่ามาถูกทำไมตอนดูทีวีมันออกแปลกๆเพราะฉันถ่ายรูปอยู่ไงจำได้เหรอที่ฟ้าใส่แว่นตาสีดำแล้วซ้อมอ่ะฉันบอกว่าหรือว่าไฟในสตูมันเปิดไม่สว่างก็ไม่รู้แต่เธออย่าลืมว่าโปรตุริโกใส่โปรตุริโกซ้อมไปถึงลองไฟรอบไฟนอลเลยแล้วเขาบังคับให้เอาชุดจริงมาซ้อมไม่ใช่ชุดเล่นนะเอาชุดจริงชุดนั้นซ้อมเลยเพราะฉันจำได้ว่าเจแปนก็ซ้อมไปถึงลึกๆที่เขาอินเจแปนมาร้องเพลงอย่างเงี้ย Raise me up นั่นอ่ะฉันจำได้ว่านางเอาชุดสีแดงมาซ้อมใหญ่สวยแต่ตอนกลางปีกออกเลิกปลอมก็รอดูฉันว่าโอเคโอเคจบฉันว่าสิ่งที่คนจะจับตามองก็คือชุดราตรีปีนี้ ไม่เอาค่ะจบค่ะจบดราม่าชุดราตรีเอาก็เธอไล่ดูชุดราตรีคนมงอะตั้งแต่เห็นไหมตั้งแต่ต้นจนจบแป๊บหนึ่งนะตั้งแต่นี้ก่อนตั้งแต่ยาวลงมาตั้งแต่2,000เลยอะแพทเทิร์นชุดราตรีคนมงมันก็จะมีอยู่มาเยอะหรอกเธอก็อกผาข้างมีอยู่มาเยอะถามจริงๆโอมตอนที่เธอไปดูกับฉันนะเธอชอบชุดนี้ไหมเธออยู่ในฮอลล์ฉันชอบนะใครไม่ชอบฉันชอบชุดนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด่นสุดถ้าเกิดว่าเวทีมันกว้างกว่านี้แล้วมันจะเหมือนปีก่อนๆจำได้ป่ะอันนี้เวทีบ้งไง
เขาใช้นางงามมายืนเรียงกันอ่ะคือจบชุดว่ายน้ําจบชุดราตรีต้องเอานางงามทั้งหมดมาออกมากันออกมาโชว์ชุดนี้เด่นสำหรับฉันนะฉันมองนะคนอื่นว่าไงไม่รู้เพราะว่าเขาจริงๆแล้วมันจะต้องควรให้เอานางงามออกมายืนกันแต่ว่ามันไม่มีไงเพราะเวทีมันเล็กเวทีมันบ้งพูดง่ายๆเลยบ้งเลยใช่เด่นชอบกว่าชุดแดงไม่ชอบสีพี่แมนไม่ชอบสีแต่ว่าแต่พอจริงพอไปอยู่ในพอมองใกล้ๆอ่ะมันสวยนะต้องชอบค่ะต่อให้ไม่ชอบก็ต้องพูดว่าชอบ My God แรงมากเธออ่ะเนี่ยอันนี้คือรวบรวมสมัยที่อโมเร่นี่สมัยอโมเร่เลยไล่ยาวมานี่คือทรงอันนี้คือชุดราตรีสมัยก่อนในยุคของอโมเร่อ่ะฉันให้ของกวางฟารุ่งกวางฟารุ่งคือที่สุดอุตัยหาเล็กกูดำมากไหมก็กวางฟารุ่งคือที่สุดของอโมเร่ฉันชอบนะอันนี้ตอนนั้นบียอนเซ่กำลังมาแรงชุดกระจกไล่มาพระมหาชนกเจโลไล่มาหมดให้กวางฟารุ่งยืนหนึ่งชุดของอโมเร่ของพี่เข็มอโมเร่นะว่าบาปเธออ่ะแคทชัวนะแคทชัวนามีการไล่สีใช่ไหมของเราก็มีไล่สีและไล่สีก่อนแคทชัวนาด้วยแต่เราไม่ดังแค่นั้นเองเชิญชมเป้า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 ชุดไทยราตรีห้องเสื้อรับพีมีการไล่สีพิงค์ชมพูอ่อนไปเย็นขาวฉันเคยไลฟ์ไปแล้วอันเนี้ยเห็นไหมเราไล่สีมาก่อนเขาอันนี้สมัยของรับพีสมัยของรับพีก็ต้องอันนี้สุดค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพย์ว่าไม่ได้ สมัยที่รับพีตัดที่ปุ๋ยพรทิพย์ชุดนั้นชุดเดียวจบอ่ะอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยชุดราตรีคนมงจะเป็นอย่างเงี้ยแค่นี้จบเกาะอกผ่าข้างไม่มีอะไรเยอะเลยชุดราตรีคนมงชุดราตรีคนมงประมาณนี้เห็นไหมนี่อันนี้นี่เจแปน2007อุ้ยพอสอแม่นพอสอแม่นเจแปน2007จัดที่เม็กซิโกอ่ะกลางปีนี่ค่ะชุดคนมงมีแค่นี้ค่ะก็อกผักข้างเลยนะเมนโดซ่าหมุนผิวไหวชุดนี้คือชุดคนมงจบชุดนกแก้วเวเนแล้วเวเนแม่งชุดปัง2ปีติดเป็นซิกเนเจอร์2ปีติดเป็นภาพจำ2ปีติดนี่ชุดคนมงสีแดงนกแก้วคิมินานาวาเรเต้สีแดงฉลองวันชาติเม็กซิโกการประกาศอิสรภาพใส่ชุดสีแดงมาในลาโลเปสก็อกผาข้างจบชุดนี้คือสวยนะฉันจำได้ฉันดูตอนนั้นดูไลฟ์อยู่ฉันชอบมากเดินออกมาคือปังคือบาร์บี้เห็นไหมมันจะไม่มี question mark เลยเวลามันเดินออกมาหน้าผมอะแล้วนางงามไทยเดินออกมามี question mark ทุกปีหน้าเป็นอะไรผมเป็นอะไรแล้วทำไมเราที่ซ้อมมาทำอะไรอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีเวลาเธอจริงๆมันไม่มีเวลาพอตัดชุดว่ายน้ำจบปุ๊บ10 นาทีเองมั้งหล่อนต้องเดินชุดราตรีแล้วคือต้องพร้อมแล้วคือจะมาเปลี่ยนผมเปลี่ยนอะไรปุ๊บไม่ออกมาแล้วแบบมีคนเดียวที่ไม่ค่อยชอบคือชุดอีโปไม่ชอบเลยเธอชอบไหมชุดโปอะโอลิเวียคาโปอะเธอชอบชุดนี้ไหมฉันไม่ชอบฉันชอบชุดจานินมากกว่าชุดจานินน่ะสีฟ้าน่ะสวยแล้วของบราซิลก็สวยของบราซิลว่าปังสุด5 คนให้บราซิลอีเอลิเน่สีเขียวก็ไม่สวยเพราะตอนนั้นมันจัดช่วงคริสต์มาสไงใช่ไหมป้ามากอีโปชุดนี้ป้ามากฉันไม่ชอบเลยนี่ชุดเยมอนชุดเยมอนฉันชอบอันนี้มากเลยนะเอกวาดอร์เธอดูดิเนี่ยอันนี้ก็ไม่มี question mark เห็นไหมผมหน้าชุดคือมันดีเนาะนางงามเขาดีนะคือมันไม่มี question mark เลยผมหน้าชุดคือมันเลิศ
ชุดอีโป๊ะแพงอีกด้านนี้ฉันไปดูที่ดูโรงไมอามี่มาอันนี้ยิ่งไม่มี question mark ใหญ่เข้ากองนี้นะเป็นเครื่องหมายถูกหมดไม่มี question mark ไม่มีข้อสงสัยเลยอย่างว่ายน้ำลาตีเหมือนเดินมาโชว์ตัวต้องให้ป่ะไม่มี question mark ใหญ่เลยคนเนี้ยมึงจะหักคะแนนตรงไหนท็อป5ตอบคำถามเดียวจบไม่ต้องโอ้โหแล้วดูแบบนี่เห็นไหมซูมอินอีกดูดิ My God My God ชุดของโคลัมเบียสวยโนเปล่าว่ะเห็นไหมอันนี้ไม่มี question mark ใหญ่เลยจบอันเนี้ยเฉยๆพูดจริงพูดจากใจจริงเลยนะฉันไปดูในฮอลล์ฉันก็เชียร์แนทเพราะว่าฉันว่าแนทควรจะเข้า5เพราะฉันลุ้นว่าแบบมันมาดีอ่ะรอบพีริมมันก็ปังแล้วแนทก็น่ารักได้ชุดประจำชาติด้วยเด่นชุดราตรีก็ปังเนี่ยไม่สำหรับเราอ่ะจากเนี้ยดูนางงามจักรวาลมั้งแต่อ้อนแต่ออดอ่ะดูนางงามจักรวาลเธอที่ดูฉันอยู่ตัวเนี้ย400กว่าคนเนี่ยเธอดูนางงามจะเตือนอะไรเยอะแยะเนี่ยเนี่ยจากเนี้ยแล้วมาเนี้ยใช่ป่ะมันจะแบบมันเปลี่ยนแพทเทิร์นเปลี่ยนรูปแบบมิสยูนิเวิร์สไปเธอชอบชุดราตรีของเปียไหมเธอชอบไหมที่ชอบเพราะว่าเปียมงแล้วจึงชอบหรือว่าสมมติถ้าเปียไม่มงเธอชอบไหมชุดราตรีของเปียแล้วเธอดูชุดนี้ดิกูไหว้แหละปีนี้กูขอเธอกราบแทบเท้าเหล่าดีไซน์กูไหว้แหละปีนี้ขอแบบเนี้ยแบบเนี้ยชุดราตรีแบบเนี้ยสักปีเถอะสักปีเถอะไทยแลนด์สักปีเถอะแบบเนี้ยเพราะฉันเชื่อว่าคนที่จะมงปีนี้จะสวยดูจากคนที่มาแข่งแล้วอะไม่มีใครที่แบบว่าหุ่นไม่ดีแล้วหน้าไม่ใช่ฉันว่าคนมงปีนี้จะสวยมากเนี่ยอายุอย่างเงี้ยยังยัยโออ่ะยัยโอใส่สีจะสวยกว่าเห็นป่ะยัยโอใส่สีแดงจะสวยกว่าใช่ไหมใส่จะสวยกว่าแล้วมึงจะใส่มาเป็นเพื่อนแนททำไมแนทไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นใส่มาทำไมแล้วมาเดินคนแรกกลัวแนทเหงาพอไทยแลนด์มีเคฟจะมีเคฟมากขึ้นมาอีกเห็นไหมอันนี้คือหน้าแนทวันจริงหน้าแนทผมวันจริงเห็นป่ะนี่ใครบอกก๊อปนี่ตบปากเลยเขาไม่ได้ก๊อปเขาใส่มาเป็นเพื่อนกันเราเขาขอเดินออกมาก่อนเขากลัวแนทล้มเข้าใจไหมเขาจะได้เอาผ้า เอาผ้าเกลี่ยเนี่ยกูลูกปัดตกบนเวทีไงนี่ชุดเปียฉันไม่ชอบฉันชอบชุดเนี้ยชุดนี้เหมือนชุดของนิ้งอ่ะไม่เนี่ยหมายความว่าความระยิบระยับอ่ะเหมือนของนิ้งตาเปล่าอ่ะคือมองไม่เห็นหน้าจำได้ป่ะใครที่ไปดูในฮอลล์ของปีนิ้งอ่ะคือมันเล่นไฟระยิบระยับมันไม่เห็นหน้านางงามหมดในฮอลล์ก็ยิ่งกว่าหมายถึงว่าความรีบระยะประเหมือนแต่พอเวลากล้องจับอะกล้องจับถ่ายรูปอะมันไม่ละเอียดเท่าตาเปล่าตาเปล่าก็แบบโอ้โหแบบกูจะใส่เลยลูกเกินชุดหมอไอชุดหมอไอรู้สึกว่าเป็นของเวียดนามปะใช่ไหมฉันฟังที่Ashley มันพูดบอกว่า it's take a 6 months to make this ground อะไรอย่างเงี้ยเธอกดหน้าขำทำไมอาร์ตี้ไม่ได้บูลลี่นางงามค่ะพูดถึงเรื่องชุดเฉยๆว่ามันเป็นความเหมือนที่แตกต่างอย่างเช่นเข้าใจไหมไฟมันส่งอ่ะมันระยิบระยับอ่ะแต่ว่าความสวยมันคนละเรื่องนี่วูแต่หน้าแปลกนะใครจำได้มั้งโอมก็ดูฉันอยู่ปีหมอไออ่ะปีไออ่ะโอ้โหแม่งโทนเดียวกันหมดเลยอ่ะเห็นป่ะโทนเดียวกันหมดเลยปีไออ่ะ
โคลอมเบียเฮติฝรั่งเศสอะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเอาน้ำตาสมมติว่าอะกูจะเอาใครออกดีวะแล้วเอาน้ำตาลเข้านี่คือพุ่งเลยนะน้ำตาลนี่คือแบบแต่งโทนเดียวกันหมดเลยใช่ไหมหมอไอสวยสุดหมอไอปักตาแตกรู้สึกว่าเป็นของฝรั่งเศสด้วยชุดเนี้ยไม่ใช่ของฝรั่งเศสของเวียดนามรู้สึกว่าเป็นดีไซเนอร์ของเวียดนามมะไม่แน่ใจอ่ะอีกนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าจะเอาฝรั่งเศสมงแล้วไม่ปังนะใช่ไหมให้เฮติมงเถอะเพราะว่าหน้างานอะเธอว่าไหมเฮติตอบคำถามปังมากคำถามสามคนสุดท้ายนะที่เรื่องว่านางไม่รู้ขึ้นมาสู้ตอนที่ช่วงแผ่นดินไหวที่เฮติแล้วตื่นมาแล้วเจอกับความมืดเลย I'm not living my dream นั่นนะโอ้นั่นโคตรทัชเลยอะจำได้ไหมเฮติอะเพราะว่าถ้าเธอเอาหมอไอมงแล้วฝรั่งเศสไม่ได้จัดมิสยูนิเวิร์สให้เธอกลับมาจัดที่ใต้ถุนโรงแรมปีเนี้ยปีลาสเวกัสปีมาริยานั่นแหละเดี๋ยวก่อนเอาไว้เทปหน้านี่อันเนี้ยขออนุญาตนะคะชุดเนี้ยชุดนี้ดีไซเนอร์ของคนไทยที่ตัดชุดให้สาวไทยเคยบอกว่าชุดนี้หาเช่าได้ตามร้านเช่าชุดทั่วไปเอาเราพูดได้เขาพูดแบบนี้เองใช่ไหมคะชุดนี้แต่มันเรียบๆไงหาได้เช่าเอาก็จริงๆชุดมาริยาสวยกว่านี่พูดจากใจจริงดูชุดเดมี่แล้วดูชุดมาริยาชุดมาริยามันโอ้โหชุดมาริยาราคาล้านหนึ่งมันแพงกว่าอยู่แล้วเธอมันแพงกว่าอยู่แล้วก็จริงๆอ่ะเราว่าอ่ะชุดเปียเพราะว่าเปียมงไงถึงว่าสวยชุดมาริยาเพราะมาริยาไม่มงไงถึงว่าชุดไม่สวยจริงไหม จริงป่ะนี่ก็ไม่รู้ใช่ป่ะอ่ะไม่เราทำชุดนางโชว์เราอยู่กับวงการนางโชว์มาเราที่นี่เรารู้นะเราเห็นชุดนี้ปุ๊บเรารู้ว่าโอ้โหคนคิดต้องเป็นกระเทยคนคิดต้องเป็นกระเทยเอาชุดนี้มาฆ่าสวยสง่างามเสริมไหลเป็นควีนอ่ะเพราะคนเห็นดำคนดำเห็นแล้วแบบคนมืดเห็นแล้วแบบโอ้โหคนผิวสีเห็นแล้วแบบชุดนี้จะเป็นใครใส่ไม่ได้จะต้องเป็นคนผิวสีใส่มันควีนมากไม่เห็นหน้าเห็นหน้าโอ้โหชุดนี้ไม่ใช่ใครก็ใส่ได้จริงๆไม่ใช่ใครก็ใส่ได้ชุดนี้ใช่ไหมเธออย่าว่าเขาอืมนั่นแหละค่ะชุดราตรีเรื่องราวของชุดราตรีนี่อีกชุดหนึ่งที่เห็นไหมมันไม่สนหรอกว่าใครจะไม่ว่ามันไม่สนหรอกว่าใครจะก๊อปใครอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครทำได้ดีกว่าแค่นั้นเองนี่ฉันไปดูปีฝ้ายมาไม่ใช่ปีฝ้ายปีที่ลาสเวกัสที่เวสเกตโฮเทลมิสแกรนปีที่ฝ้ายได้ที่3อ่ะที่อินโดนีเซียได้ที่1อ่ะเห็นมั้ยหลายคนบอกว่าเหมือนชุดของแคทรีน่าเกรย์เลยเหมือนมั้ยฝ้ายอ่ะจากใจจริงนะฝ้ายเป็นนางงามคนหนึ่งที่เรามองเห็นว่าไปจักรวาลแล้วมันฝ้ายเป็นนางงามที่ฟูลแพ็กเกจมากสำหรับเราชอบมากฝ้ายอ่ะฝ้ายขนไปมิสยูนิเวิร์สแต่ตอนนั้นเสียดายไปแกนซะก่อนเนี่ยเห็นไหมชุดนี้ก็เหมือนชุดแคทอันนี้คือชุดของเปียรอบลองไฟทรงผมเรียกว่าทรงผมยายไปวัด
ธรรมดาธรรมดาถามจริงๆที่เธอดูอยู่อ่ะเธอว่าเธอมองแล้วว่าเปียจะติด1 ใน 5ไหมปีนั้นนะมีใครคิดว่าเปียติด1 ใน 5มั้งธรรมดาเพลนเจนไม่ได้ดีเลยมากเนี่ยเราเทียบชุดแนทเห็นไหมนี่แนทเห็นไหมเปียชุดว่ายน้ำแล้วชุดแนทมาโอ้ยกันราชินีกรีกนี่อันนี้ชุดของฟ้าใสปีล่าสุดถามคนดูหน้างานน้องโอมว่าไงสำหรับคุณที่เห็นชุดจริงสวยสวยก็สวยไม่สำหรับฉันมองว่าฉันไม่เคยว่าชุดไม่สวยนะชุดสวยไม่ติดชุดก็สวยสวยแหละแต่ว่ามันมีบางอย่างมันเป็นเรื่องของแพทเทิร์นของชุดใช่ไหมคะอือฮึพูดไปเยอะก็จะไม่ดีอือฮึย้อนกลับมาถึงเรื่องลุคนางงามอะลุคไฟนอลลุค the look อะหน้างานดีอะลุคอะนี่คือลุคฟ้าใสคือแบบโอ้โหเปิดตัวมาฉันกรี๊ดมากฉันบอกกับมองสวยสวยสวยที่สุดแสกกลางฟ้าแล้วคือสวยมงสวยอุ้ยสวยอะสวยมากเลยฮะนี่ชุดว่ายน้ำก็ยังสวยอยู่เนี่ยชุดว่ายน้ำคือหน้าเบาเลยฉันว่ามันเป็นเรื่องของนี่ไงการที่ว่าโอเคอยู่เตรียมผมมาอย่างนั้นอติขอถาม400คนหน่อยว่าที่ชมอยู่อ่ะถ้าทรงเนี้ยก้าวหม้อถ้าทรงเนี้ยก้าวหม้อข้างบนอ่ะเธอว่าเอาอยู่ไหมถ้าเกิดว่าทรงถ้าเกิดว่าชุดเนี้ยเราก้าวหม้อข้างบนอ่ะคือรวบข้างบนอ่ะเหมือนทรงที่ฟ้าใสทําสปาชาแล้วรวบอ่ะเธอว่าได้ไหมรอบนี้ฟ้าใสสวยมากขาสวยไม่ถามเรื่องนี้ก่อนเธอเรื่องทรงผมอ่ะฉันว่าชุดเนี้ยคือไม่คือสำหรับเรามองนะเราว่าชุดมันแน่นแล้วแล้วพอมันเจอข้างบนมันแน่นอีกคือมันแน่นไปหมดเลยอ่ะหน้าผมชุดคือมันแน่นไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมก้าวหม้อได้คือก้าวหม้อแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างเบาแล้วก็ลบปากซะนี่คือหน้าอันนี้คือหน้าที่แบบว่าอันนี้คือหน้าวันนี้หน้าวันพิริมได้อยู่ใช่ทรงเดียวพูดถูกทรงเดียวกับการเปิดตัวคือจบทรงเดียวไปเลยทรงเดียวคือเปิดตัวจบอ่ะฮะก็โอเคค่ะ5 ปีแล้วผ่านมาแล้ว5 ปีนี่นะคะชุดว่ายน้ำ5 ปีที่เราดูนางงามกันมาเราก็สนุกนะฮะนี่คือชุดอันนี้ชุดราตรีนะ5 ปีผ่านมาเนี่ย5 ปีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูต้องพูดสิเธอถ้าเราไม่แบบมามัวแต่อวยอยู่ในรายการรักลูกไม่ถูกทางอวยไม่ลืมหูลืมตามันก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูปีหน้าอีกเนี่ยกำลังจะบอกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแนทเห็นไหมดูดิแนทอันนี้คือแนทวันพรีลิมนะฉันชอบมากเลยคือมันพอดีเห็นปะผมหน้าเป๊ะมันไม่กระดกอะผมวันจริงมันเยอะเกินไปมันดัดเยอะเกินไปมันจริงๆเราดูเวลาเราไปดูรอบรองไฟอ่ะนางงามตื่นเช้ารอบรองไฟมันซ้อมเหมือนจริงใช่ไหมแล้วมันจะไปเจอนางงามคิดดูดิมันเป็นอะไรไม่รู้นางงามไทยอ่ะนางงามประเทศไก่กาเงี้ยหมู่เกาะหรือว่าแบบประเทศสายอ่อนเงี้ยทําไมผมมันเป๊ะจังวะนี่คือรอบซ้อมนะรอบมันจริงอ่ะนางงามตื่นตี 5เขาซ้อมกัน7-8 โมงรองไฟอ่ะแล้ว4 โมงเอ้ย4 โมงเย็นก็ถ่ายทอดสดแต่ลองไฟโอ้โหผมมันเป๊ะมากแต่นางงามไทยเป็นอะไรแนทมาริยาฟ้าใสอ่ะรอบลองไฟคือแบบเนี่ยเห็นไหมชุดว่ายน้ำดีๆกันอยู่เลยมาริยาชุดว่ายน้ำก็ดีอยู่ไหนใครที่ฟังป้าแจ๊ดเล่าว่าไงมั่งว่ายน้ำมาริยาที่ว่าเปลี่ยนทรงผมไปอีกทรงผมหนึ่งก็จะเล่าให้ฟังว่าช่างคนเก่า
ไม่ทำให้ใช่ป่ะหรือยังไงไม่รู้5 ปีแล้วจบไม่มีใครตอบเลยเธอประจัยเล่าให้ฟังว่าไงบ้างชาวช่างที่ทำรอบชุดว่ายน้ำหายไปอะไรเงี้ยหรอก็ไม่รู้แล้วอือโรเบิร์ตแกงนางงามต้องแต่งตัวเองถูกเธอไม่เห็นแคทริน่าหรอแคทริน่าทาลิปเปลี่ยนสีเองเพราะเขาซ้อมเขาเตรียมมาแล้วเขาเตรียมเขาวางหมากมาแล้วพอไปถึงหน้างานยูมีเวลาไม่ถึง10 นาทีอยู่ต้องยัดชุดลงตัวแล้วหน้าผมอยู่ต้องออกมาปังแล้วต้องมาเดินอยู่จะมานั่นไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันพลาดมาตั้งกี่ปีแล้วเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะดูดิแล้วดูมาริยาผมมาริยาวันจริงกับชุดว่ายน้ําดูผมฟ้าใสกับวันเนี่ยชุดลาตีมเป็นอย่างเงี้ยใช่ปะนางเลยหน้างออืมนั่นแหละค่ะเธอเอาใจช่วย5 ปีแล้วนะปีต่อไปปีที่6ต่อปีต่อไปปีที่6ฟิลิปปินส์อะได้มงปีที่6นะฟิลิปปินส์ได้มงปีที่6เพราะว่า2010วีนัสราใช่ปะ major there's nothing major I mean the problem วีนัส2010 11 12 13 14 15แล้วปินมงปินคือฟิลิปปินส์นี่เรียงไข่มา5ปีนะท็อป10แล้วก็ใครอ่ะ11แล้วก็มาแซมซี่ใช่ไหมฟิลิปปินส์อ่ะแซมซี่ก็1 ใน 5ที่4มั้งจำที่ไม่ได้แซมซี่เสร็จแล้วก็มาเสร็จแล้วก็มาจานินเสร็จแล้วก็มาอันที่จำไม่ได้ไม่ใช่สิไม่ใช่จานินก่อนจานินแล้วก็อาแล้วก็มาเอ็มเจเสร็จก็มาเปียแล้วเปียมงเลยฟิลิปปินส์เขาได้มงปีที่6นะนี่ไทยแลนด์ปีนี้ต่อไปคือปีที่6นะใช่ป่ะไทยต้องซ้อมจับเวลาแต่งตัวทูที่เหมือนอาร์ตเลยคือต้องซ้อมเลยว่าพอชุดว่ายน้ำจบปุ๊บอยู่เข้าราตรีปุ๊บอยู่ต้องเป๊ะเหมือนที่ซ้อมมาแล้วอยู่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วอยู่มาอย่างนั้นเลยอีไลล่าโลเปสม้วนเดียวจบทรงไหนทรงนั้นเพราะว่ายังไงฉันเชื่อเหอะเธอเดินชุดว่ายน้ำอ่ะถึงหล่อนจะก้าวมวยเดินชุดว่ายน้ำยังไงท็อป10อยู่ต้องเข้าแน่นอนอยู่ต้องได้เดินชุดราตรีอยู่อย่ามาคิดเยอะว่าชุดว่ายน้ำทรงหนึ่งราตรีทรงหนึ่งขอบคุณมากที่มาชมเขาวันนี้พระเจ้าเนนไซเดอร์ติลาไปก่อนมาพูดคุยเมาส์มอยกับแฟนๆพระเจ้าเนนไซเดอร์ไลฟ์ใน YouTube บ้างแล้วก็ในนี้บ้างพรุ่งนี้อติไลน์ใน YouTube นะคะกับรายการเพื่อนสาวเมาแซบสนุกมากเธอมีคนชอบเมาเป็นรายการที่ไปรับน้องปู้ไปทำงานนะคะเราจะมีเวลาเมาในรถ20นาทีแล้วก็เมาจากบ้านไปถึงที่ทำงานพรุ่งนี้จะเป็นเรื่อง MUT 2020ติดตามนะคะใน YouTube อติ Universe เพื่อนสาวเมาแซบแล้วในพระเจ้าอินไซเดอร์วันนี้ตอนนี้เดือนมิถุนาและกรกฎาคมสิงหาอีก2เดือนเวทีแกรนจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ต่อถ้าได้ข้อมูลเพิ่มรู้สึกว่ารายการทอดปนินของพี่ป้อมยังรอคิววีนาอยู่มั้งได้เปิดตัวนี้วีนาแน่นอนไหนเธอใครได้ดูนี่บ้างแล้วเขาไลฟ์ใน YouTube อ่ะเพื่อนสาวเมาแซ่บอ่ะกดหนึ่งให้หน่อยอันที่ดูก่อนนี่เขาลงไปแล้วล่าสุดมาทุกเสาร์อาทิตย์ก่อนนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนี่เขาฝากกด Subscribe ด้วยนะใครได้ดูบ้างมีใครดูเลยไปกันหมดแล้วอันนี้คือล่าสุดฝากด้วยขอบคุณมากที่มาชมวันนี้ที่ลาไปก่อนเธอตายหาแล้วตีสองแล้วมากัด
ดึกมากแล้วเธอพรุ่งนี้ฉันทำงานแต่เช้าแล้วนั่นโซมากเลยตอนนี้ฉันทำงานเก็บเงินสนั่นเลยเพราะว่าสิ้นปีนี้ต้องใช้เงินเยอะต้องไปดูอีกหลายเวทีเลยวันนี้ตีลาไปก่อน We begin top 15 with Thailand Thailand วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเราเจอกันใหม่บ๊ายบายไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาทำไปให้จะเอาคอกลมหรือว่าคอฮูดบางคนบอกว่าเอาคอกลมดีกว่าคอฮูดอ่ะมันร้อนมันใส่ลำบากคอกลมมันใส่ไปไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่ได้หมดเดี๋ยวสำหรับคนที่รออยู่ก่อนนะเธอสำหรับคนที่รอที่รอเนี่ยรอเรื่องมนุษย์ต่างดาวกับเรื่องชีวิตไอเนี่ยมนุษย์ต่างดาวกับจอห์นเอฟเคนเนดีอ่ะเดี๋ยวรอคุณนายไอรีนก่อนเขานัดวันมาแล้วเดี๋ยวไปเมาบ้านพี่เก่งนะฮะขอบคุณมากที่มาชมวันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใน YouTube วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเข้าไปนอนแล้วเธอสวัสดีแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยววันหลังจำนัดน้องโอมมาเมาค่ะชีวิตคุณนายเมียตำรวจ1ชีวิตนักสักเก่ง1ลาใน YouTubeวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายขอบคุณที่มารับชมเป็นเช่นอินไซเดอร์โอ้โหคนไปเร็วมากเธอไปแล้วค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบาย